รอบนะสึกแรงดันจะเยอะนะครับตัวนี้พันไม่อยู่เลยนะก็จะมาจากข้างในข้างแม่ข้างแม่นี่คิดชี้ตรงนั้นไม่ใช่มันไหลมาจากข้างในนู่นมันหักมันแตกหรือเปล่าท่านผู้ชมมันเบี้ยวๆนะฮะโคตรแค่ยางโอลิงนี่แหละตามหลักมันน่าจะอยู่นะงงเดี๋ยวดูว่ามันขาดที่ไหนบ้างอย่ามาขาดด้านล่างเลยเขาหนีเดี๋ยวดูก่อนนะซื้อมายังยากนะพวกนี้มันต้องดันดันของน้ำไข่เครื่องของน้ำอ๋อนี่มันฉีกมันหักแตกว่าแล้วมันเอียงเอียงคันๆเท่าไหร่ไปซื้อสลับมันเอาอีบ็อกซี่ใส่บ่กน้ำกินหน้ามันอยู่นะฮะซื้อมาอย่างเดียวอันนี้ก็แตกไงตัวยาไปก็หักตัวนี้เองนะฮะตามหลักแล้วพันเกลียวน่าจะอยู่ยางมันบังอยู่ทำไงดีเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะเดินเข้าแล้วนะครับมีขายไหมมีขายมีขายแล้วแหละแต่ว่าจะใช้น้ำหรือเปล่าก็ต้องปิดน้ำไว้ก่อนนะครับช่วงนี้หาดูอะไรกันนะครับประมาณนี้แหละก็เป็นที่นิ่งขาดนะว่าแล้วพันทำไมไม่อยู่ปกติน่าจะพันน่าจะอยู่นะครับเราใส่กายวอกซี่ก็น่าจะอยู่นะแรงดันเลยกายวอกซี่น่าจะอยู่นะเนี่ยไปลองเชื่อมเมย์ไปมึงได้ไหมมึงเอาไว้ใช้ปันไม่ใช่เบิกหลอดใหม่มั้งให้เริ่มเลยเดี๋ยวเบิกอย่าพลาดกันให้หนึ่งลองโอเคครับตอนนี้แล้วก็ทดลองนะครับเป็นกายวอกซี่นะครับแบบเป็นวอกซี่เป็นแบบใสนะครับแบบใสต้องกดไว้นะครับกดประมาณนี้เข้านะครับกดผสมกันผสม AB นะครับแข็งภายใน4นาทีนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับเป็นแบบใสตอนหนึ่งนะครับผสมให้เข้ากันกันนะครับเข้ากันป้ายไปที่ชิ้นงานนะครับชาแนลใส่รอบเลยนะครับแรงดันไม่ได้เยอะมากครับเท่าไหร่ใส่ให้กลมแล้วกันครับจิ้มนิดนึงนะครับใช้เป็นแบบใส่เพื่อให้ดูสวยงามนะครับซื้อถ้าจะลำบากนะครับกาไปหาซื้อง่ายหน่อยด
ูแล้วมันขี้เหร่นะครับมีแบบใสแบบดำเร็วภายใน5นาทีจริงไหมจริงวะทำไมจริงไหมตอนนี้มันแห้งแล้วเขาบอกไว้นี่กล่าวตัว Efoxy นะครับ2ตันนั่นเองนะครับแบบใสๆนะครับมีหลายแบบนะครับนี่นะใส่พัดลมปรับพัดลมเดี๋ยวลองครับตอนนี้เราก็ทากาวไว้นานพอสมควรนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามัน30นาทีได้เนาะได้ก็ยังแห้งยังแห้งไม่สนิทนะครับคงต้องใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก็คือต้องพรุ่งนี้ถึงเปิดน้ำนะครับก็คงจะขันใส่ไว้ก่อนดูแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเกียร์อีกนิดนึงขัดหลายรอบเกียร์แล้วสิจ๊ะขัดหมดล้วนๆนะครับเทปมันเกียร์ช่วยแล้วล่ะช่วยเสริมเกียร์นะครับใส่อะไรไปก่อนนะครับยังค่อยล็อกกันน้ำรั่วต้องดันออกนะครับประมาณนี้กันประมาณนี้แหละต้องปล่อยให้กาวแห้งจนได้ที่ดีๆนะครับทำการอื่นมาเนี้ยโอเคมาใช่ไหมขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมเครื่องกรองน้ำนะครับของ Reversi น่าจะใช่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างกรองใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับหรือหาซื้ออะไรได้ก็หาซื้ออะไรนะครับ